วันนี้มาดูวิธีการดำเนินเรื่องให้น่าติดตามกันเลยครับสวัสดีครับผมโจชัยพัฒน์ครับและคุณกำลังอยู่ในคอร์สเพจเราจะโตไปกันและทุกๆคนน่าจะได้เรียนรู้วิธีการเปิดเรื่องให้สะดุ้งกันมาแล้วทั้ง5เทคนิคที่ผมนำมามอบให้กับทุกๆคนนะครับวันนี้ผมก็เลยจะสานต่อนะครับเมื่อเรามีอะไรนะครับเปิดเรื่องให้สะดุ้งดำเนินเรื่องให้น่าติดตามแล้วก็ปิดเรื่องให้ประทับใจนะครับอันนี้เราอยู่กันในอันที่2นะครับก็คือวิธีการดำเนินเรื่องยังไงให้มันน่าติดตามครับจริงๆแล้วผมบทเรียนนี้ผมจะบอกคุณน้อยมากแต่ผมจะให้แก่นไปนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกๆคนจะมีวิธีการดำเนินเรื่องที่เป็นสไตล์ของตัวเองแล้วนั่นแหละครับคือเสน่ห์ของคุณทีนี้ผมต้องบอกอย่างนี้ว่าการดำเนินเรื่องให้น่าติดตามครับยิ่งเราสามารถเชื่อมโยงกับคนติดตามได้มากเท่าไหร่ครับเขาจะยิ่งอินกับเนื้อหาของเรามากเท่านั้นครับเพราะคนเขาจะชื่นชอบความเป็นพวกเดียวกันนะครับสมมติว่าเราเล่าอะไรแล้วเหมือนกันแหละเรารู้เราเข้าใจในสิ่งเดียวกันอ่ะอย่างเช่นคนชอบดูบอลอย่างเงี้ยเขาก็มาคุยกับคนที่ไม่ดูบอลไม่รู้เรื่องจริงไหมครับแล้วสมมติว่าคุณไปดูหนังเรื่องนึงมาคุณก็มาคุยกับคนที่ไม่ได้ดูหนังเรื่องนี้ไม่รู้เรื่องอยู่ดีนั่นแหละครับมันคือประมาณนั้นน่ะคุณจะมีความรู้สึกเชื่อมโยงกับคนที่มีอะไรเหมือนกันกับคุณมากกว่าคนที่ไม่มีอะไรเหมือนกับคุณน่ะอันนี้พอเก็ทไหมครับนี่แหละเราจะใช้วิธีนี้มาใช้ในการดำเนินเรื่องราวของเราวิธีการดำเนินเรื่องของเราผมให้มาเป็น3วงกลม3วงกลมนี้ก็คือ1คือความเชื่อมโยงอย่างที่ผมบอกไปครับคุณต้องสามารถเชื่อมโยงกับคนที่เขามาติดตามคุณน่ะอะไรบางอย่างสมมติว่ามันต้องมีอะไรที่เหมือนกันบางอย่างกับคนที่มาติดตามคุณสมมติว่าผมพูดเรื่องการเรียนและการสมมติว่าเฮ้ยผมก็เคยเป็นคนหนึ่งนะที่เรียนไม่เก่งแต่ผมใช้เทคนิคนี้แล้วสามารถเรียนเก่งขึ้นมาได้ผมเคยติด F มาแล้วตอนนี้ผมได้ A เอ้ยทุกคนถ้าเคยติด F มาก็จะแบบเชื่อมโยงถึงกันหรือว่าผมเคยเป็นคนหนึ่งนะที่ขับรถไม่เป็นแบบว่ากลัวมากเลยขับไปก็แบบว่าจะลงคลองแล้ววันนี้ผมได้เรียนรู้วิธีนี้แล้วผมสามารถที่จะขับรถได้หรือว่าผมอยากไปญี่ปุ่นมากเลยแล้ววันนี้เราได้มีโอกาสไปญี่ปุ่นเดี๋ยวมาดูกันสิว่าทริปครั้งนี้จะเป็นยังไงก็คนที่เขาดูเขาก็อยากไปญี่ปุ่นอยู่อันนี้มันคือความเชื่อมโยงครับเขาก็จะดูเนื้อหาของคุณต่อไปเรื่อยๆครับอันนี้พอเก็ทไหมครับนี่คือวงกลมที่1 นะเรื่องของความเชื่อมโยงครับส่วนที่2คือคุณต้องมีวิธีการยังไงก็ได้ที่ทำให้คนดูไม่เบื่ออาจจะเป็นวิธีการทำให้คนดูไม่เบื่อคือ1คือสตอรี่หรือว่าเรื่องเล่าของคุณสิ่งที่คุณนำมาเล่าบอกเล่าในคลิปของคุณสิ่งที่คุณมาบอกเล่าในคอนเทนต์ของคุณสิ่งที่คุณนำมาเขียนในบทความของคุณมันต้องทำให้คนดูไม่เบื่อครับคุณต้องมีเรื่องอะไรมาเล่าให้เขาฟังก็คือคีย์คือทำยังไงก็ได้ให้คนดูไม่เบื่อและที่ผมแถมไปให้คือคุณ คุณต้องมีสิ่งที่เป็นเรื่องเล่าครับเรื่องเล่านี้อาจจะมาจากอะไรก็ได้จากตัวคุณเองก็ได้หรือจากสถานที่ที่คุณไปหรือว่าคุณไปร้านอาหารอย่างเงี้ยเฮ้ยเมนูนี้มันเป็นยังไงวะเล่าให้ฟังหน่อยอธิบายเมนูนี้ให้ฟังหน่อยกินแล้วมันเป็นยังไงอันนี้ก็คือการเล่าเรื่องแบบนึงถูกต้องไหมเราต้องเล่าบางอย่างแล้วก็ทำให้การเล่าเรื่องนั้นอ่ะทำให้คนดูเขาเห็นภาพแล้วก็รู้สึกตามเราให้ได้ครับคุณต้องเล่าอย่างเงี้ยไม่ใช่เล่าแล้วแบบคุณเข้าใจอยู่คนเดียวคนที่อยู่นั่งดูคุณเนี่ยเขาไม่เข้าใจหรือว่าคุณเขียนไปอ่ะคนที่เขาอ่านเฮ้ยเขาไม่เข้าใจว่าคุณต้องการจะสื่ออะไรเขาไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นคุณต้องทำยังไงก็ได้เล่าแล้วให้เขาเข้าใจครับแล้วเขาจะไม่เบื่อในสิ่งที่คุณเล่าครับโอเคไหมทำให้เหมือนการเดินทางนั้นอ่ะเขาเหมือนคุณเป็นคนขับรถอ่ะแล้วคนที่เป็นคนดูคนอ่านบทความของคุณคนเสพคอนเทนต์ของคุณคือคนที่นั่งข้างๆรถของคุณอ่ะแล้วคุณพาเขาไปอ่ะเหมือนพาทัวร์ไปยังสถานที่ต่างๆแล้วคุณแนะนำสถานที่นี้สถานที่นั้นแล้วบอกเล่าเรื่องราวของสถานที่นั้นให้เขาฟังอันนี้พอเก็ทไหมยกตัวอย่างแบบนี้พอเก็ทไหมครับอันนั้นคือทริคที่1 นะครับที่ทำให้คนดูไม่เบื่อและทริคที่2 นะครับที่ทำให้คนดูไม่เบื่อนั่นคือถ้าเป็นในเชิงของการเขียนนะครับอาจจะมีการใช้คำบางอย่างที่มันแบบว่าเฮ้ยทำให้คนแบบสนใจขึ้นนะครับอันนี้คุณอาจจะลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูหรืออาจจะลองไปใช้เทคนิคเปิดให้สะดุ้งอ่ะเอามาใส่ในพวกนี้ก็ได้ครับมันทำให้การเขียนคุณมันมีสโลปมากขึ้นอ่ะคุณต้องทำให้มันแบบไม่ใช่แบบดำเนินเรื่องไปเงี้ยมันต้องแบบขึ้นลงใช่ไหมเพราะหนังถ้าเป็นหนังอ่ะคุณดำเนินเรื่องไปแบบเส้นตรงอ่ะคนก็ไม่ดูถูกต้องไหมมันต้องแบบมีจุดพีคจุดหักเหอะไรประมาณนี้มันก็จะเป็นสไตล์นั้นอ่ะอันนี้ให้เป็นไอเดียไว้ทุกคนไปคิดต่อไปลองใช้ต่อนะครับแล้วก็ถ้าเป็นในเชิงของคลิปนะครับเราสามารถที่จะสร้างสรรค์มันได้ด้วยการตัดต่อครับการตัดต่อสามารถทำให้เนื้อหาของเรามีความน่าสนใจเพิ่มเติมอย่างเช่นเราสามารถใส่เสียงเอฟเฟกต์ใส่ดนตรีใส่ภาพประกอบใส่วิดีโอประกอบครับอันนี้สามารถช่วยได้หมดเลยมันทำให้วิดีโอของเราดูมีความน่าสนใจแล้วก็มีความที่แบบไม่น่าเบื่อมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่รู้กันนะครับคราวนี้ไม่ได้เจาะลึกลงถึงเรื่องวิดีโอผมก็จะแตะคร่าว
พอให้เป็นไอเดียให้ทุกคนสามารถไปต่อยอดได้โอเคไหมนั่นคือวิธีการที่ทำให้คนดูวิดีโอของเราแล้วเขาไม่เบื่อครับเป็น2เทคนิคที่ผมนำมามอบให้คุณนะครับอ้อแล้วอีกอันนึงก็คืออันที่3นะครับถ้าคุณทำเป็นสายสาระหรือความรู้อย่างเงี้ยความรู้ที่คุณให้เขาอ่ะมันต้องกระชับแล้วกระทัดรัดแล้วก็แบบต้องตรงประเด็นอ่ะคุณอย่าแบบมีน้ำเยอะมันต้องแบบกระทับแล้วตรงประเด็นถ้าคุณทำเป็นสายความรู้อาจจะไม่ต้องใช้การตัดต่อมาก็ได้เพราะคนเขาอยากรู้เรื่องนั้นอยู่แล้วเขาก็จะดูจนจบเหมือนที่ทุกคนกำลังนั่งดูคลิปนี้ของผมอยู่อ่ะผมก็ไม่ได้ตัดต่ออะไรผมแค่นั่งพูดแล้วก็มีสไลด์ข้างๆให้ทุกคนดูเสียงดนตรีก็ยังไม่ใส่เลยเห็นไหมครับนั่นแหละครับก็เพราะฉะนั้นทำไมจึงเป็นเหตุผลว่าผมถึงทำคลิปไม่เกิน15นาทีเพราะผมอยากทำให้มันสั้นแล้วก็กระชับมากที่สุดนี่ครับคุณจะได้อยู่กับเนื้อหาที่เป็นความรู้อ่ะได้จนจบโอเคไหมแล้วแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ของการที่คนจะดูคลิปความรู้จบอ่ะมันมีสูงกว่าคลิปบันเทิงอยู่แล้วล่ะถ้าเพราะมันเป็นสิ่งที่เขาต้องการแต่ว่าถ้าคลิปบันเทิงนั้นน่ะมันมีความน่าสนใจมากพอเขาก็จะดูจนจบนะครับอันนี้มันก็อยู่ที่คุณแล้วล่ะครับว่าจะเอาไปใช้ยังไงเนาะอันนี้คือ2วงกลมแรกนะครับ1คือความเชื่อมโยง2คือทำยังไงก็ได้ให้คนดูไม่เบื่อและอันที่3คืออย่างที่ผมบอกเกินไปในตอนต้นเลยว่าผมไม่อยากแนะนำอะไรคุณในบทนี้มากเพราะว่าความเป็นตัวของคุณเองนั่นแหละคือเสน่ห์ชั้นเยี่ยมเลยในการเล่าเรื่องในการถ่ายทอดเรื่องราวอะไรบางอย่างโอเคไหมคือบางคนแบบถ่ายทอดเรื่องแบบเฮ้ยเล่าไปแล้วแบบอาจจะดูมึนๆแต่ว่ายังพอรู้เรื่องบ้างอันนี้ก็เป็นสไตล์เป็นเสน่ห์ของเขาครับหรือบางคนอธิบายไปเกี้ยวกาดไปอย่างเงี้ยหรืออธิพลบางคนอธิบายไปงงตัวเองไปอย่างเงี้ยก็มีเอ้ยมันอันนั้นมันจะเป็นเสน่ห์เฉพาะตัวของคุณที่ไม่มีใครสามารถลองเรียนแบบได้แล้วคนที่อยู่หลังกล้องครับเขาจะสามารถสัมผัสถึงตรงนั้นได้ครับสัมผัสถึงความเป็นคนจริงๆอ่ะที่อยู่ในตัวคุณได้แล้วเขาจะอยากติดตามคุณต่อไปครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าเราเป็นคนอื่นแล้วทำให้คนรักเราผมยอมเป็นตัวเองแล้วมีคนไม่ชอบดีกว่าครับเพราะว่าเหมือนเราไปเป็นหน้ากากของใครบางคนหนึ่งแล้วมันไม่ใช่ตัวเรามันจะเป็นได้ไม่นานแล้วเราก็จะสุดท้ายเราก็จะไม่มีความสุขกับสิ่งที่เราทำนะครับอันนี้ฝากไว้แล้วกันนะครับลองเอา3วงกลมนี้ครับไปใช้ในการเล่าเรื่องของคุณดูไปใช้ในการดำเนินเรื่องให้มันน่าติดตามดูครับผมว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับการดำเนินเรื่องของคุณครับแล้วก็อย่าลืมความเป็นตัวของตัวคุณเองนะครับจะเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยในการที่ทำให้คนสนใจในการดำเนินเรื่องนั้นของคุณครับส่วนวันนี้ครับแน่นอนมีกันบ้านแล้วครับผมอยากจะให้ทุกๆคนนะครับนิยามความเป็นตัวของตัวคุณเองหน่อยครับว่าคุณเป็นคนยังไงแล้วคุณจะสื่อสารมันออกมาแบบไหนครับลองดูซิว่าเรามีจุดแข็งในการเป็นตัวของตัวเองยังไงลองคอมเมนต์บอกมาหน่อยนะเผื่อคุณจะเจอไอเดียอะไรบางอย่างจากการที่คุณค่อยๆเขียนค่อยๆนึกค่อยๆคิดนะครับเอามาถ่ายทอดให้กับทุกๆคนได้ดูกันโอเคไหมอาจจะเป็นจุดประกายเล็กๆก็ได้นะที่คุณได้เจอคีย์เวิร์ดของตัวคุณเองโอเคไหมครับแล้วก็เจอกันใหม่ในบทเรียนวันพรุ่งนี้วันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ